การเราจะไปไหนแหมเฮียก็ประหยัดงบจำกัดจะไปไหนทีบนค่าน้ำมันอัดนู่นนี่นั่นค่าโรงแรมหมดนู่นนี่นั่นมีทีไหนให้ไปถ่ายก็ไม่ถ่ายยิงอินเดย์อินดี้ไม่ใช่หรอกมีตังค์เติมน้ำมันผู้สนับสนุนช่วยด้วยครับรายการผมจะไปไหนทีค่าน้ำมันเรียลายกันเติมเงินไปถ่ายรายการทั้งภาพ200เช้ามาจะเที่ยงเนี่ยไม่ได้กินข้าวเม็ดเลยข้าวไม่ถึงคอสักเม็ดเลยข้าวยังไม่มีเลยรายการอนาถาอนาถาคามกระซีชั่วจำไว้นะครับอนาถาคามกระซีชั่วจริงนี่ทายอยู่เป็นลมนะครับข้าวไม่กินแม่วันหน้าสงสารเพราะฉะนั้นว่าแต่เช้ามันเป็นสปอนเซอร์ให้หนูด้วยกินข้าวเมาข้าวเมากองอยู่ทั้งวันไปดีกว่าข้าตัวนี้มาสุพรรณข้าวเมากองนี่จะไม่กินข้าวเลยฮะอนาถาคาแมกกาซีนคิดผิดคิดถูกเนี่ยเดินทางมาถึงโดสวัสดิภาพ80กิโลเมตรจากกรุงเทพออกมากี่โมงใช้ออกมา9โมงครึ่งถึง11โมงกว่าเที่ยงใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยปกติเราใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าแต่เราพูดง่ายว่าทัวร์สวสูงวัยเจอปั๊มก็แวะตลอดทางมึงอ่ะของมึงเลยแล้วก็มาถึงอู่ที่บอกว่าช่วงนี้กระแสกำลังมาเลยวิ่งอ่ะอีซูซูเลสสปิริตกูเท้าได้ไหมอย่าเท้าได้โดนใดโอเคกูไม่จับอ่ะพูดต่อกับในรุ่นโบใหญ่เกียร์ซิ่งวิ่ง7ที่ตะกี้สอบถามช่างแล้วบอกว่ามีแค่3คันในเมืองไทยที่วิ่งเลข7ใช่ใช่ของดีสุพรรณรู้สึกมี2ที่ละใช่ใช่แล้วก่อนเราจะไปแบบอีกเจ้านึงที่นึงนะคะที่นี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าของอูคือใครใช่ทำไมถึงทำเครื่องยังไงให้วิ่งได้ขนาดนี้เลขเจ็ดขอโทษแล้วไม่ฉีดในตั๊ดนะสุดเนี่ยวิ่งด้วยทูโบ2ลูกเพียวๆวิ่งเจ็ดไม่มีเครื่องเพิ่งยังกิฟต์ยังใหม่เหมือนเดิมงานละเอียดสวยกิฟต์เลยละเอียดเหมือนเดิมพังเพิ่งเลยหลังจากวิ่งเนี่ยขับดีด้วยได้คนขับดีไม่เท่าไหร่รถต้องดีด้วยมาดูกันว่าเจ้าของอูเนี่ยคือใครไปกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นละนะให้ท่านเกียรติพามาชมรถหน่อยพาไปดูรถกันว่ารถนี้มีอะไรบ้างของเด็ดของดีในรถคืออะไรได้เลยครับเอาครับมาอยู่ท่านเกียรติให้ท่านเกียรติแนะนำตัวอย่างเป็นทางการทีนะครับครับสวัสดีครับผมท่านเกียรติสุพรรณครับเรือเล็กว่าเกียรติเซอร์วิสครับเริ่มถามเลยดีกว่าเข้าเรื่องครับรถคันนี้โปรเจกต์เริ่มต้นเป็นยังไงครับเริ่มแรกเลยที่ท่านเกียรติทำรถคันนี้ก็วิ่งตั้งแต่เทอร์โบเดิมเลยพี่เทอร์โบเดิมเป็น D-Max ใช่ไหมใช่เป็น D-Max รุ่นตัวไฟใหญ่ตัวเก่าเลยใช่เป็นตัวเก่าแบบปี2005แล้วเป็นเครื่องของมาเร็วใช่เป็นเครื่องของมาเร็วครับผมตอนเป็นเทอร์โบนี้เทอร์โบเดิมนี้เวลาทิ้งไว้ดีสุดเท่าไหร่ก็ตอนนั้นวิ่งอยู่12ต้นๆนะสมัยนั้นมันหลายปีมากเลยครับวิ่งงานใครคะก็ตอนนั้นสมัยนั้นที่วิ่งไปวิ่งเทนนิสคอร์ตก็เคยไปนะที่เจอพี่นั่นเลยครับ12หนึ่งถือว่าเร็วนะสมัยนั้นสมัยนั้นก็เร็วนะครับถือว่าใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเวอร์ชันใหม่ใช่วิ่ง A55 มั่งโบใหญ่เกียร์บ้านโบใหญ่เกียร์บ้านมั่งโบใหญ่เกียร์บ้านครับแล้ว F5 เนี่ยเวลาทิ้งเท่าไหร่อ่ะ
มันวิ่งอยู่ 10.2 ครับโอ้โหก็เร็วนะก็เยอะนะก็แบบว่าเวลาดีแล้วผมเป็นโบอย่างเกียร์บ้านนะตอนนั้นวิ่ง 9.8 โอ้คือบอดี้เดิมเลยใช่มั้ยบอดี้เป็นบอดี้สีทองตัวเก่าเป็นฟรีซอน5ครับใช่วิ่ง 9.8 เท่านั้น 9.8 แล้วทิ้งเวลาไว้ใช่ครับแล้วก็มาเริ่มแล้วก็มาหยุดอยู่2ปีไม่ผมวิ่งโบอย่างเกียร์ซิ่งก่อนแต่เป็นบอดี้เดิมวิ่งตอนนั้นโบลูกเดียวสุภาพเป็นวิ่ง 9.4 ใช่แล้วก็หยุดไปพักนึงเพราะพังท้ายมันชอบขาดก็เลยวิธีหาสูตรแล้วหยุดไปพักนึงแล้วก็มาเพิ่งมาทำเนี่ยครับเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับที่เพิ่งกลับมานะครับเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วคุณวิ่งได้7ละไม่ปีที่แล้วลงพื้นแรกวิ่ง 8.1 ครับรถเสร็จใหม่เลยเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ฉีดเหมือนกันไม่ฉีดครับแล้วก็หยุดอีกแล้วมาวิ่งปีนี้หรือว่าไงก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งไปวิ่งบุรีรัมย์แล้ววิ่งบุรีรัมย์วันนั้นฝนมันตกมั่งแล้ววิ่งไม่จบอะไรเงี้ยครับเราวิ่งอยู่ที่4ติด1-5อยู่ในปีแล้วใช่ครับคิดถึงว่าเวลาผลงานดีมาตลอดนะใช่ครับติด4ติดสร้างแล้วก็เซอร์ไพรส์วงการตลอดอ่ะครับแล้วก็มาวิ่งงานเลนโซ่เมื่อพฤษภามั้งได้ที่1อะไรเงี้ยเดซิวอลครับอ๋อเดซิวอลตอนที่เลนโซ่นั้นเวลาเท่าไหร่ 8.0 ครับอ๋อก็ลงมาอีกนะใช่ครับแล้วก็หายมาเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่เมื่ออาทิตย์ก่อนไปทำเพาที่พิศักที่โคราชเป็นฮาเฟรมเดิมป่ะคะตอนวิ่งเลยเครื่องจะเต็มเดิมครับแก้ช่วงล่างแก้ข้างหลังมาเปลี่ยนคานมาอ๋อที่ดีเซลวอลนี่เผาขาดอยู่กันหรอไม่ดีเซลวอลคือล้อยังล้นอยู่ล้อมันยื่นอยู่ครับกติกาเขาไม่ยื่นปีนี้สุภาพเขาเปลี่ยนไม่ให้ล้อหุบครับก็เลยเปลี่ยนเผาใส่ล้อหุบใช่ครับเวลาที่ล่าสุดงานอะไรคะงานดีอีซูซูครับสนาม4ครับ7.94 ครับรันเดียวเลยรันเดียวครับไม่ได้ซ้อมมันสู้กับฝนตกครับใช่แล้วมันงานมันวิ่งรันเดียวเลยวิ่งรันเดียวเลยครับโอ้โหนักขับใครนะคะอ๋อพี่เอกกับพระเทพครับผมแล้วคิดว่าจะลงเวลาจะลงกว่านี้มั้ยก็อยากจะได้สัก 7.8 ให้ดีกว่าเนี้ยครับพี่ว่าจะไหวมั้ย 7.8 ก็เดี๋ยวเราทําสเต็ปใหม่ครับทําเครื่องใหม่ก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดครับว่าตรงไหนมันเติมได้อีกอะไรเงี้ยคราวนี้เรามารู้ลงรับตับแตกเรื่องข้อมูลเครื่องคือตัวนี้ไส้มีอะไรบ้างลูกก้านคอเป็นข้อง MX 312ครับอู้ MX 312ใช่ครับมีทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยเพื่อมาข้อก้านครับลูกครับผมแล้วส่วนฝาสูบทำอะไรบ้างฝาสูบเป็นช่างกิจฝาสูบซิงที่ใกล้กระบังเป็นจะเป็นวาล์ว MX อันนี้อ๋อคือเอาวาล์ว MX ให้ช่างกิจไทยเขาทำฝามาให้ให้ทำวาล์วให้ใช่ครับแล้วแคมของอะไรครับแคมของช่างเบิร์ดครับช่างเบิร์ดละ5อ้อใส่คู่หรืออันคู่เลยครับคู่เลยครับมีแคมช่างเบิร์ดว่าเจ๋วเลยนะใช่ครับข้าวโบนเนี่ยลูกแรกลูกสองเป็นของอะไรฮะเป็นของทองนพคุณยูโรบุรีครับทั้งสองลูกเลยทั้งสองลูกเลยเป็นทีเอฟส่วน8 2ลูกพอบอกได้ไหมว่าใบเบิร์ดมันพิเศษยังไงก็มันเป็นทางเขาทำมาให้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่บอกแหมใบหน้าบิเลตอะไรใบบิเลตใช่ใบหน้าบิเลตใช่ทั้งสองลูกเลยทั้งสองลูกเลยครับเขาทำมาให้ทองน้ำคุณแล้ววิกเกตนี่ใช้กี่ลูกครับวิกเกตใช้3ลูกครับโอ้โหวิกเกต3ลูกครับของไทยเอา3ลูกเลยคือต้องระบายให้ดีเลยนะถ้าระบายใช่ทอมโบระเบิดแน่นอนใช่ครับแล้วเคยเกิดอาการทอมโบระเบิดไหมยังคันนี้ยังไม่เคยนะพี่ก็คือเวลาวิ่งเนี่ยเราก็จะถอดเช็คเปลี่ยนกันรุนเป็นไรงี้เช็คทุกสนามครับก่อนไปวิ่งอะไรเงี้ยหลวมไม่การุนนะวิ่งรอบนึงหลวมไหมก็รอบสนามเดียวยังไม่หลวมนะครับถือว่าแมตช์มากนะทำมาใช่ครับผมเห็นคือบางคนทำมาไม่แมตช์ปุ๊บก็ดันระเบิดเลยลูกใช่น้อยลูกสองลูกอันนี้นี่คือมันรุนเราก็เริ่มเปลี่ยนก่อนอะไรเงี้ยเรารุนรอบใช่ใช่ครับแล้วระบบน้ำมันคันนี้ทำอะไรบ้างระบบน้ำมันก็เป็นปั๊มพ่วงปั๊มพ่วงนี้ก็พี่ศักดิ์เขาจะทำขายเป็นจุดปั๊มพ่วงใช่ครับเป็นเนียมใช่แข็งแรงนะใช่ครับแล้วก็หัวฉีดนะหัวฉีดก็เป็นพวกเป็นใช่เป็นบอสเนี่ยนะครับบอสใหญ่สุดใช่ใช่ครับแน่นอนกล่องกล่องเขาแต่ไรโลนต้องอัลฟาเทคอยู่แล้วครับแล้วจูนเป็นใครฮะพี่เอกครับอ๋อคือเอกจูนเองขับเองใช่เลยครับรู้เลยสเปคเลยอ่ะใช่เลยครับคือเขารู้นะว่าตรงนี้เติมอะไรไปใช่ครับใช่ครับอยากรู้ว่าครั้งนี้บูทเท่าไหร่ครั้งนี้บูทวันนั้นพี่เอกบอกบูทอยู่93ก็ถือว่ามันก็ไม่เยอะมากนี่จูนเรโน่บูท80กว่าเพราะว่าบางอู่อ่ะถามมาเป็นร้อยนะใช่ครับนี่บูทวิ่งบุญไม่เยอะครับถ้าวิ่งบูท100ลงได้198ใช่แล้วช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างแบบไหนเป็นโฟลิงของช่างศักดิ์โคราชโฟลิงคุณแง่ว่าไม่มีแหนบแล้วไม่มีแหนบแล้วเป็นฮาเฟนแล้วครับแล้วก็แทงใช่ครับถือว่าเป็นโคราชเลยค่ะ
อ๋อพอดีพี่เอกเขาแนะนำไปพี่ว่าว่าพี่สัตว์เขาทำในทางด้านนี้อะไรเงี้ยว่าทำบอดี้ผมเลยเอารถไปพูดง่ายว่าให้พี่สัตว์ที่ทำทั้งคันเลยใช่เอาแต่คัสซีไปเลยของซีเมนต์เดียวเลยใช่ใช่งานสวยมากนะทุกคลิปมาแบบนี้เลยครับขายยึดเป็น CNC ทำ CNC หมดเลยฮะยอมรับว่างานเนียนมากไม่ธรรมดาอูนี้ใครสนใจก็ไปได้นะทั้งสักโคราใช่ครับแล้วมาถึงระบบสมกำลังอะคันนี้เป็นเกียร์อะไรอะเป็นเกียร์ Liberty Airship ครับ5เกียร์5เกียร์ใช่ฮะ5เกียร์เลยมั้ยก็ใช้5เกียร์เลยครับอ๋อยิง5เลยเหรอใช่ๆๆแล้วส่วนคัสตอมเป็นของอะไรครับเป็นของ TC Card ครับ TC Card ใช่ครับกี่แผ่นแผ่นเดียวเป็นแผ่นเดียวครับแต่เป็น V V 3ชั้น11นิ้ว V 3ชั้นโหแล้วทำมาโดยเฉพาะรถแข่งโดยใช่ใช่ครับแล้วมันหนักมั้ยก็ไม่หนักนะครับพี่คือต้องบอกว่าเกียร์อย่างเงี้ยคือเราต้องเก็บคัดเกียร์1ใช่ป่ะใช่อยู่แค่เกียร์1แล้วก็เกียร์2เกียร์3ก็ไม่ต้องใช่ครับเคยคัดลื่นอะไรมั้ยไม่เคยยังเลยครับตั้งเนี่ยคาร์ชูเนียวิ่งตั้งเอาลงพื้นครั้งแรกเลยก็ยังชุดเดียวโอ้ยังไม่เป็นไรเลยพูดง่ายว่าคันนี้ที่ผมถามตอนแรกว่าเครื่องไม่เคยพังก็ไม่เคยพังจริงใช่ก็คือเราจะรื้อเช็คตลอดคัดก็ไม่เคยพังใช่ครับพบขาหลังเครื่องท้ายเปลี่ยนใหม่ก็ไม่พังยังไม่เคยขาดก็คือหลังจากที่แข่งมาในสภาพก็ยังเดิมๆใช่ใช่ยังไม่ทำอะไรเลยใช่เนี่ยมันเครื่องไม่เยิ้มเนี่ยใช่จะรื้อเช็คก่อนจะไปแข่งก็คือเช็คครับยังมาก็ยังจะยังมาแข่งที่งานเลนโซเสร็จก่อนไปแข่งไอซูก็รื้อเช็คกลับมารื้อเช็คก็ไม่ได้แปลไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็ประกอบเข้าไปใหม่เปลี่ยนพวกชาร์ปซึกหล่ออะไรครับเปลี่ยนเข้าไปใหม่อย่างนั้นครับปกติครับเพราะว่านอกจากคันนี้แล้วเห็นช่างเกียร์บอกมีรถบ้านใช่มีรถบ้านอู๋คือเป็นรถบ้านใช่ครับมีรถที่มาทำเนี่ยต้องถามก่อนว่าอู๋เนี้ยรับทำเฉพาะรถซิ่งอย่างเดียวปะก็มีรถหลังถนนก็มีรถบ้านเดิมๆก็ทำครับอย่างพวกรถเก่งเนี่ยก็ทำเนี่ยรถเก่งก็ทำด้วยใช่ครับไม่ใช่เฉพาะดีเซลเป็นใช่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 ครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูคันรถบ้านถนนได้เลยครับบอกว่าสวยใช่ได้อันนี้โหนี่คลาสสิกนะครับเรามาถึงคันแรกรถบ้านของอู่ช่างเกียร์นะเป็นรถ Isuzu TFR ครับผมรุ่นเก่านะใช่คลาสสิกกำลังมาแรงตอนนี้วางเครื่องคอมใช่ครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับก็เป็นข้อ 3,000 ก้าน MX แล้วก็ลูกไซส์75อะไรครับอ๋อคือสูตรหลังหนุนเลยนี่ใช่ระโบเป็น F5 แบบทับโบเป็น TE อะไรเงี้ยครับนี่เคยไปแข่งรุ่นรถบ้านยางบางไหมยังไม่เคยอันนี้คันนี้ทำไปนานแล้วนะพี่ปี2ปีแล้วนะโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะไปเล่นหลังถนนมากกว่าคือคราวนี้ก็ถือว่าเต็งไหมก็เขาไปบ้างไปบ่อยเหมือนกันครับใช่ฮะนี่บูทเท่าไหร่ฮะอันนี้บูทอยู่60ครับถ้าบูทเป็นของใครฮะอันนี้ก็เป็น F5 เป็น TE ที่ครอบหน้า F5 ก็ครอบ F นี่น่าถึงบูทเป็น60ได้ใช่ๆครับดึงไหมหน้าตึงเลยนะตึงเลยครับอันนี้ตึงที่รถลูกค้ารถลูกค้าครับผมอยากลองนั่งอย่างนี้แล้วเกียร์อะไรครับเกียร์ VGS ครับผมเกียร์แพงนะใช่ฮะรถดูธรรมดาแต่อะไรใช่ธรรมดาดูอะไรก่อนดูท่อเติมก่อนตึมเลยแล้วชมต่อไปคันสีม่วงหล่อคันนี้หล่อเลยคันนี้เป็นรุ่นไหนฮะ All New D-Max อันนี้เป็น All New D-Max ครับยูโร3เป็นแบบดีลับแพะนะอันนี้เป็นรถเตี้ยนะครับแต่เขาใส่ล้อสูงอันนี้เพิ่งทำเครื่องเสร็จคันนี้เครื่องทำอะไรบ้างก็อันนี้ข้อลูกก้านอันนี้ MX หมดเลย3,000ใช่ใช่ MX เป็นข้อ MX ทับโบเป็นทองนพคุณนั่นแหละครับ44อ่ะเป็นใช่ใช่คือเป็นทับโบ 3,000 ใช่ใช่คือไม่ได้หมกทีไม่ได้อะไรใช่ครับเป็นทับโบ 3,000 แต่เป็นโบของทองนพคุณนะครับอ๋อคืออัพไปหน้าใช่ใช่ใช่4นะ4,544นั่นแหละครับคันนี้คือวิ่งเวลาไหมอย่างเพิ่งทำเครื่องเซตเพิ่งยกเครื่องเมื่อวานนี้ครับอ๋อจะไปจูนจูนวันนี้ครับคันนี้ไงวิ่งสนามก็เป็นเข้าลูกค้าให้มาให้ทำครับวิ่งขับเล่นหลังถนนเนี่ยครับหลังถนนเหมาะเกอร์กี้จากถนนไม่เมื่อยเนี่ยหลังถนนเนี่ยนี่เกียร์ใช้เกียร์อะไรครับอันนี้เป็นเกียร์ OS ครับ OS D-Max ทีสเปกทีสเปกเพิ่งใช้เบอร์อะไรคือใช้ 3.1 ครับของ MRX โอ้คือว่าหน้าตึงมันหน้าตึงกันนะต้องจะไปตึงอ่ะคันนี้โดยปกติทำอย่างเงี้ยอ่ะอย่างคันเนี้ยค่ะ
สเต็ปพวกนี้ราคาคร่าวๆเริ่มๆอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากรู้เพราะบางทีเด็กน้องๆเนี่ยเห็นแบบผมทำรุนแรงอยากเอารถมาแต่ว่าลิมิตเงินที่มีมาไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าแบบเริ่มอยู่ประมาณเท่าไหร่คะอยากได้ก็ถ้าทำเครื่อง 3,000 ก็ข้อลูกก้านก็อยู่ประมาณ 60,000 อะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ถ้าสมมติว่าถ้าอย่างรถมาอะไรแค่นี้มาเดิมๆหัวชีก็ต้องทำข้อลูกก้านฝาก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เทอร์โบเกียร์ฝั่งท้ายไงครับก็อยู่ตามงบตามงบใช่อย่างเกียร์เงี้ยเราก็มีบินเลยเกียร์เลี้ยงด้วยก็ 20,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยมันจะมีบินเลยครับใช่เขียนบินให้ลูกค้าใช่ให้เรียกให้ลูกค้าดูเลยไงครับลืมไปสองคันนี้ใช่กล่องอันนี้กล่องอัพเทคครับผมใช่ก็เป็นดันยกใช่อันนี้เป็นดันยกกองพ่วงอ๋อถือว่าความแรงต่างยี่ห้ออื่นไหมหรือว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงธรรมดาที่ไหนอัลฟาผมชอบพี่เกียรติเขานะกล่องสวยดีมันทรงๆใสๆเท่นี้ของเขาอะอะคริลิกใช่ที่นี่เป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมครับเป็นตัวแทนด้วยใช่ครับทีนี้กล้องสตอมใครดีมาแรงใช่9,900 9,900ครับดันยกครบเลยใช่ครับสมมติว่าเดินมาเนี่ยใส่สตอมใบนึงเนี่ยคัดต้องทำไหมคัดก็บางทีถ้าเราจูนถ้าสมมติว่าลูกค้ายังไม่อยากเป็นคัดเราจูนแล้วเขาแค่เร่งแซงนะแล้วก็จูนเอาแค่ให้เหมาะกับรถอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนคัดเลยใช่ก็ได้เต็มที่เลยใช่ครับแต่ถ้าเดินไม่อยู่นะอีกคันนึงรถขนผลไม้ข้างหลังเนี่ยรถขนผลไม้เขาบอกว่าเขาว่าขนผลไม้แล้วมันหนักเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยแวะมาหาช่างเกียร์ใช่ไหมลูกค้าคนนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยไปดูกันดีกว่าโอ้คันนี้มีกล้องมีเราไปดูข้างหน้าดีกว่าที่ไหนล่ะลูกค้ามาพอดีเป็นตู้คาร์บอนเนี่ยโอ้โห F5 เลยเหรอ F5 ครับโอ้โหส่งผลไม้ไฟกดด้วยไฟกูมืดมืดมากรุ่นนี้ทำอะไรบ้างก็นี่มันเป็นเครื่อง 3,000 มาจากโรงงานอยู่แล้วครับผมโอ้เดียว 3,000 เลยเหรอใช่ครับ 3,000 มาอัพโทใส่เทโบยามาฮ่าแล้วก็ปั๊มรางหัวชีดอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันครับแล้วขึ้นโฟมไหมโมเสร็จแล้วมันเป็นใช้งานอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็จูนเอาแค่ที่ใช้งานไม่ใช่ว่าหนักจนเกินไปอะไรเงี้ยใช่ก็ยังสมบูรณ์อยู่เครื่องใช่ครับผมนึกว่าแบบโอ้จูนหนักหน่วงไปวิ่งใช้งานด้วยแข็งด้วยผมโสมหน้าดูเอาแค่ให้เหมาะกับการใช้งานของเราอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนไหมครับคัดพักไม่อยู่แล้วครับเป็นทีซีคัดอยู่แล้วครับอ๋อที่นี่ใช้ของทีซีคัดทีซีคัดครับผมที่ไหนอ่ะเขาอยู่บางใหญ่ครับบางใหญ่ตั้มบางใหญ่อ๋อจริงๆครับใช่เขาจะแบบทำเฉพาะแบบเรซิ่งจริงๆสแตนดาร์ดก็มีแต่ว่าเรซิ่งก็ในสนามนี่ก็จะหลายคันแล้วนะหลายคู่ที่ใช้นะคะที่นี่ก็เลือกคัดสรรแต่ของดีๆให้ลูกค้าจริงๆใช่ครับแล้วไปชมอีกคันนึงที่บอกไฮไลท์ที่เด็ดอีกคันนึงเขาบอกว่ารถแข่งนะเขาอยากอุบแต่เรามาเสือกถ่ายเข้าไปมาเสือกขอบคุณลูกค้าคุณค่ะช่วยขอบคุณด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่นไหนฮะ F5 Pro ครับ F5 Pro ช่วยบอก F5 Pro นี่เป็นยังไงกับกาการแข่งขันก็เป็นโบที่เสื้อกาทีซีซั่น6แต่ฟาฮาน่า F5 อ๋อคือทะโบอะไรก็ได้เหมือนกันน่ะแล้วเป็น F5 เขาจำกัดแค่ทีซีซั่น6เสื้อกาทีซีซั่น6ปาก50ก็คือว่าเป็น F5 ไม่ต้องวัดปากแล้วอะไรเงี้ยเป็นฟาฮาน่า F5 แล้วตัวบอดี้ทำอะไรได้บ้างครับบอดี้อันนี้คือเขาหยุดวิ่งมาแต่นี่เขาจะวิ่งปลายปีนี้อันนี้ของลูกค้าลูกค้าครับจ้วงเป็นลูกค้าที่จ้วงเมืองการนะครับเขาจะวิ่งซุปอัพปีนี้ครับปลายปีนี้นี่ซุปอัพมากี่เดือนละก็นี่จอดอยู่เขาจะวิ่งปลายปีเพราะเครื่องหรืออยู่วิ่งล่าสุดก็วิ่ง 9.7 คันนี้ถือว่าพอไหม 9.7 ก้าวตัวนี้เข้ามาข้าวต้นกันแล้วถ้าเราหยุดวิ่งอยู่วิ่งไม่เข้ารอบแน่นอนคอยไฟดูแล้ว97ใช่ครับแล้วบอดี้ทำอะไรบ้างประตูคาร์บอนใช่ประตูคาร์บอนพื้นมีเนียมได้พื้นมีเนียมใช่ครับแต่ว่าเขาสีห้ามตัดใช่ป่ะใช่อันนี้ครับที่เดิมน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะรุ่นเขาตัวนี้เขาวิ่งตัน250รถถึงไหมตัน250อันนี้มันเกินพี่จะรถหนักมันยังเกินอยู่ใช่ไหมใช่เพราะมันตัน250ก็รถมากเลยนะใช่โหยถอดได้เลยป่ะหรือว่าไม่ได้ครับ
ไก่กล้าไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เรามาให้ช่วยเกียรติฝากอะไรถึงคู่แข่งหน่อยก็ไปปีนี้ฝากช่วยเชียร์อูเกียรติสวิทด้วยนะครับ อยากให้ฝากที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องการติดต่อนะคะก็เบอร์โทรศัพท์0884557776ครับผมโทรมาปรึกษาได้โทรมาปรึกษาได้ครับผมไม่ครับไม่เป็นไรได้ครับไม่เป็นไรบ้าแล้วก็เพจ Facebook อ่ะค่ะ Facebook ก็คือพิมพ์เลยเกียรติสวิทครับผมสุพรรณนะคะครับใครอยู่ใกล้ๆแล้วแม่ทีก็มาได้ได้ครับปรึกษาปัญหาได้นะคะมีราคาพิเศษมั้ยคะมาจากรายการก็มีเดี๋ยวลดค่าน้ำมันลดอะไรให้มีพิเศษครับผมแต่ผมการดีว่าโหงานจริงงานสวยงานสวยครับสวยมากใช่เขาเรียกว่าทีมมาทั้งทีมทีมดีด้วยใช่คนทำก็ดีนะคะลูกน้องก็ดีนะคนขับก็ดีคนจูนก็โอเคนะคะอยากติดตามผลงานนะคะช่างเกียรติได้นะคะยังไงก็ขอบคุณช่างเกียรติที่ให้สลับเวลาเวลาสำคัญมากใช่มาดูแล้วโหงานยุ่งเลยต้องมาทักจังหวะหลายตังค์แล้วหลายค่าแล้วหลายตังค์แล้วใช่เนี่ยข้าวเนี่ยข้าวโอเคค่ะขอบคุณช่างเกียรติค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากน้องๆที่แต่งรถนะครับช่วยมาแข่งรถกันในสนามดีกว่าครับดีกว่าไปแข่งในถนนหลวงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนครับผมขอบคุณครับ